ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานนายโสผลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับแถลงความพร้อมในการจัดงานสงกรานปีนี้ภูเก็ตยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับย้ําว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยที่ผ่านมามีการประชุมหารือกันเป็นรายสัปดาห์อย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องการบริหารจัดการน้ําให้ได้40เพียงพอต่อการเล่นน้าในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้ซึ่งมีการประสานกับหน่วยงานเอกชนเรื่องการใช้น้ําที่เป็นน้ําในขุมเหมือง ร่วมด้วยนะครับ,รบให้เพียงพอและได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจราจรเพื่อน,นักท่องเที่ยวสงกรานกันอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับกิจกรรมสงกรานภายในจังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดงานกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับ,รบอย่างเช่นอันนี้เอาแค่ยกตัวอย่างนะครับอะไรบีด o อนคลาวสงกราน m ิวสิกเฟสิ v a ลในวันที่1 3ถึง15เมษายนที่ Blue Tree ภูเก็ต เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย Water Festival สติวัล2024วันที่15 1 6ถึง16เมษายนที่ถนนดีบุกเมืองเก่าภูเก็ตครับแล้วก็โครงการมหาสงกรานเวอร์ Water Festival จังหวัดภูเก็ตวันที่13ถึง15เมษายนที่ลานมังกรตําำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตคือเวลาคนที่ไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตหลายๆคนจะบอกว่าแต่ละจุดของการท่องเที่ยวมันอยู่ห่างกันไง่กแล้วค่ารถเนี่ย ใายทีหนึ่งเนี่ยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง <แก S 1> จากสมมติจากโรงแรมจากรีสอร์ทบุมหนึ่งจะนั่งเข้าเมืองเก่าโซนเมืองเก่าของภูเก็ตเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูงเขาก็เลยนี่เลยอันนี้ยกตัวอย่าง3ที่จัด<แ>ก,<แ>กันไปเลย3จุดในจังหวัดอ,อยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นแทนนะครับแค่ยกตัวอย่างนะคุณผู้ชม,มเพราะจริงๆแล้วในตัวเมืองภูเก็ตน่าจะมี ลานจัดกิจกรรมมากกว่านี้ที่เอาเป็นทางเลื่อให้ผู้ชมได้ปักหมุดกันก่อนแล้วกันว่าจะไปที่ไหนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวและมาหาสงกรานต์คุณผู้ชมยิ่งใหญ่แน่นอนครับถูกต้อง<น>ถ้าเกิดใครที่อยู่กรุงเทพมหานครก็เตรียมเลยนะครับเพราะว่ารถจะโล่งแล้วถนนจะโล, <c oughs> ล่งนะครับวางแผนจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้ว